น่าสนใจคือกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเขาไปร้องเรียนกับตำรวจเขาบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวค่ะจะไปท่องเที่ยวทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นปรากฏว่าตัดสินใจจ่ายเงินไปแล้วนะคะพอถึงวันเดินทางจริงๆบริษัทเบี้ยวเฉยเลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินให้ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางให้ช่วยเหลือติดตามคดีกรณีถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรผู้เสียหายเขาใช้คำว่าหลอกเลยนะคะหลอกขายทัวร์ทิปเที่ยวต่างประเทศชักชวนไปทำงานรับหิ้วสินค้าแต่พอหลังโอนเงินกลับไม่ได้เดินทางค่ะสุดท้ายติดต่อเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้หนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาติดต่อกับบริษัททัวร์ดังกล่าวเพื่อขอซื้อและก็ขายบริการทริปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าห้องพักจำนวน 150,000 บาทซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของบริษัทค่ะต่อมาค่ะบริษัทอ้างว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นจึงจำเป็นต้องจ่ายค่าห้องพักเพิ่มอีกจำนวน 14,000 บาทพี่เดียวครับแต่ว่าหลังจากที่โอนเงินไปแล้วสิครับคุณผู้ชมครับทางบริษัทเนี่ยกลับไม่ส่งเอกสารการจองห้องพักมาให้นะฮะแล้วก็ทำการบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาเลยครับจนเลยเวลาที่ต้องบินแล้วผู้เสียหายครับใจตุ้มๆต่อมๆฮะก็เลยแบบว่าขอยกเลิกการจองที่พักแล้วก็ขอเงินคืนตามยอดเดิมแล้วกันแต่ว่าปัจจุบันนะครับบริษัทก็ยังไม่คืนเงินแต่อย่างใดฮะส่วนผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับให้ข้อมูลอ้างว่าก็ติดต่อไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กับเพื่อนครับแต่ว่าทางบริษัทนะฮะกลับชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้และก็ได้มีการแจ้งค่าทัวร์และทำงานนะฮะจำนวน 100,000 บาทผู้เสียหายเขาหลงเชื่อสิครับโอนเงินไปให้สุดท้ายนะครับไม่ได้เดินทางตามที่มีการกล่าวอ้างครับนอกจากนี้ค่ะบริษัททัวร์ดังกล่าวยังรับหิ้วสินค้าจากต่างประเทศด้วยและพาคนไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะสุดท้ายก็ไม่สามารถดำเนินการได้จริงๆเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายมีการเข้าแจ้งความแต่ละท้องที่แล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างที่ตำรวจออกหมายเรียกเจ้าของบริษัทเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหานั่นเองค่ะเช่นเคยนะครับว่ารายการของเราครับก็ต้องเป็นสื่อกลางครับในการที่หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ร้องนะฮะเพราะว่าคุณปณิสาเนี่ยเขาเอาคดีความของผู้ก่อเหตุคนนี้มาให้ผมดูนะเขาไล่เรียงเป็นฉบับเลยนี่จับได้เป็นปึกๆเลยนะฮะดังนั้นครับจะแยกให้ดูนะฮะว่าแต่ละประเด็นนั้นฮะว่ามีผู้เสียหายยังไงบ้างคนนี้ฮะผมขอขานชื่อว่าคุณเอแล้วกันครับคุณเอนั้นอ้างว่าเขาเสียหายว่าต้องการไปท่องเที่ยวนะฮะสวัสดีครับคุณเอครับนี่ส่วนท่านถัดไปครับขอขานชื่อว่าคุณบีฮะคุณบีเนี่ยคือว่าต้องการไปท่องเที่ยวด้วยแต่ก็ถูกชักชวนให้ไปทำงานนะครับขานชื่อว่าคุณบีแล้วกันนะฮะและท่านถัดไปครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเพจจากคิงสะพานใหม่ครับคนที่เป็นตัวกลางในการพาผู้ร้องฮะเดินทางไปแจ้งความนะครับที่สอบสวนกลางนะครับก็คือท่านธรรมนันแต่งทีมนั่นเองนะฮะส่วนท่านถัดไปครับคนที่มาช่วยฮะในการที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมฮะอัยการอาวุโสสำนักการสอบสวนสำนักการอัยการสูงสุดนะครับส่วนที่ด้านหน้าครับก็เป็นผู้เสียหายครับอีกสักครู่นึงได้พูดคุยกันสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะคุยกับคุณเอครับคุณเอเนี่ยอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวต้องการไปเดินทางท่องเที่ยวแต่ทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามีความเสียหายตกลงคือไม่ได้เที่ยวหรอฮะไม่ได้ไปเลยไม่ได้เขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยครับแล้วไปรู้จักกับผู้ก่อเหตุได้ยังไงเรามีการสืบประวัติก่อนไหมหนูไปเจอเพจเขาในทิกต็อกอะค่ะโอ้แต่เราก็ติดตามเข้ามาระยะนึงฮะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอ๋อเขาพาไปเที่ยวจริงนะไปได้จริงนะอะไรเงี้ยค่ะจนมาประมาณช่วงกลางปีเนี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจจองไปตอนแรกก็ให้เราโอนเงินไปก่อนพอสักพักนึงมีค่าดำเนินการเพิ่มนะคะอะไรเงี้ยก็เรียกเก็บเราเพิ่มเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราสอบถามไปว่าดำเนินการให้หรือยังเขาก็บอกว่ารอสักครู่นะคะกำลังดำเนินการอยู่แต่พอเราไปเช็คก็เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยอะค่ะค่ะจ่ายไปกี่บาทคะทั้งหมดอ่ะ 59,400 อ่ะค่ะ 59,000 กว่าบาทเนี่ยตั้งใจไปเที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจว่าเดินทางแบบไปเที่ยวแล้วไปทำงานต่อใช่ไหมคะคือตั้งใจจะไปกับแฟน2คนอะค่ะค่ะไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะยืนยันว่าไปเที่ยวพาสปอร์ตมีการส่งให้เขาไหมคะมีค่ะตรวจสอบไหมว่าบริษัทนั้นเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเกี่ยวกับการนำเที่ยวเขาจดทะเบียนเขาจะมีกัน3คนอะค่ะที่จะพาเราไปในครั้งเนี้ยค่ะครับในนี้ผมอยากจะจับสังเกตนิดนึงที่บอกว่าเราไปเจอเขาในสื่อโซเชียลเช่น TikTok ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเขาทำคลิปใช่ค่ะเขาทำคลิปอะไรเราทำไมถึงไปมีความเชื่อมั่นเขาไม่ไปหาบริษัททัวร์อื่นๆแทน
อย่างแรกเลยคือราคาน้อยราคาถูกคือคนนึงอะตกไม่ถึง 30,000 นะคะแต่ถ้าอย่างเราไปจริงๆเงี้ยเราก็ประมาณนี้แล้วอย่างนึงคือเขารู้สถานที่ไปเดินทางยังไงครับไปกินไปเที่ยวที่ไหนยังไงอะไรแบบเนี้ยเราก็โอเคถ้าเราไปกับเขาคือเราจะไม่ต้องศึกษาข้อมูลเยอะเพราะเขาพาไปตลอดเพราะเห็นคลิปเขาว่าเอาไปกินตรงจุดนั้นใช่ค่ะไปนอนจุดนี้ทำสื่อออกมาเรื่อยๆมีคนติดตามเยอะใช่ค่ะอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบจากที่อื่นเนี่ยแพ็กเกจมันราคามันต่างกันขนาดไหนอ๋อที่อื่นก็คือแบบเขาก็จองให้ค่ะแล้วก็ไปส่งแต่บางคนเขาก็จะไม่พาเที่ยวแบบนี้แล้วก็จะมีเหมือนเราจะต้องเสียค่าไกด์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเป็นตัวเขาเองพาไปเองค่ะคุณเอค่ะ 50,000 กว่าเนี่ยกี่วันคะเกาหลีเนี่ยเป็น5วัน3คืนค่ะ5วัน3คืนมีไกด์ด้วยมีโรงแรมด้วยไม่มีไกด์ค่ะมีแค่โรงแรมแต่ว่าเขาพาเที่ยวเองในฐานะที่ไม่ใช่ไกด์แต่เป็นหัวหน้าทัวร์ใช่ค่ะสุดท้ายโอนไปนัดเดินทางกันวันที่เท่าไหร่คะตอนแรกหนูนัดเดินทางกันวันที่12เดือนอะไรคะเดือนสิงหาค่ะผ่านมานานมากแล้วคือก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็โอนเงินให้เขาแล้วเรามาเอะใจตรงที่เราไปเจอว่าเหมือนมีผู้เสียหายเริ่มไปแจ้งความอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าตัดสินใจเราขอเปลี่ยนแปลงไหมเราขอยกเลิกไหมครับแล้วเราก็คุยกันดีๆอะค่ะคือขอคืนเงินเถอะเรายังไม่ไปเรายังไม่พร้อมเราขอไปสักช่วงปลายปีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจ่ายเงินไปเป็นบัญชีบุคคลหรือว่าบัญชีบริษัทฮะส่วนมากเขาจะให้โอนไปบัญชีเขาคนเดียวเป็นบัญชีบุคคลใช่อันนี้ทดเอาไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเดี๋ยวคนถัดไปนี่ฮะคนนี้เนี่ยคือว่าต้องการไปเที่ยวแล้วไปทำงานด้วยใช่ครับผมนั่นหมายความว่าคือเราตั้งใจนี้หรือเปล่านะตั้งใจว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วหาที่ทำงานที่นั่นเลยใช่ครับรู้จักกับใครทำไมถึงมีแนวความคิดอย่างนั้นฮะเบื้องต้นนะครับก็คือว่าต้องการที่จะไปดูงานด้วยไปเที่ยวไปเชิงไปเที่ยวแล้วไปดูงานว่าโอเคงานลักษณะแบบนี้เราพอทำได้ไหมโอเคถ้าเราทำได้เราก็จะกลับมาเชิงไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวแล้วกลับมาเสร็จแล้วก็คือเราเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราจะพาแฟนไปด้วยก็คือจะไปรอบหลังเนี่ยคือเราจะไปอีกครั้งนึงแต่ว่าเราจะไปดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคพื้นที่ตรงนี้เราได้แล้วเราสามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้เราไปครับครับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะว่ารอบสองเนี่ยจะพาแฟนไปใช่ๆครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองไม่ใช่สิไม่ได้หลบครับผมก็เข้าไปเป็นในวีซ่าท่องเที่ยวใช่ครับผมแต่ว่าไม่กลับมาละทำงานที่นั่นต่ออย่างนี้หรือเปล่าไม่ครับต้องกลับมาครับกลับมาครับก็คือไปเที่ยวนี้คือเราไปดูงานด้วยครับจะไปดูที่งานด้วยว่าเพราะว่าก็มีญาติอยู่ตรงนั้นด้วยครับเหมือนกันพอดูเสร็จแล้วก็คือตั้งใจไปคืออันดับแรกอ่ะเขาบอกว่ามันเข้ายากมันไปยากทีนี้เราก็จะทำยังไงก็ได้ให้ได้ไปก่อนพอไปดูก่อนไปดูเรื่องงานว่าเป็นยังไงรักษายังไงโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บเราก็จะกลับมาเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะไปคือไปเที่ยวแล้วอยู่นั่นเลยก็คือเขาดูงานก่อนครั้งแรกตั้งใจเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวไปดูงานเฉยๆแต่ไปในฐานะท่องเที่ยวกลับมาเสร็จปุ๊บจะทำเป็นวีซ่าทำงานใช่แล้วเข้าไปทำงานถูกต้องไหมใช่ครับบริษัทที่คุณอ้างว่าเนี่ยเขารับทำทั้งสองวีซ่าเลยไหมเขารับทำทั้งสองวีซ่าอันนี้ผมต้องตอบด้วยความตรงนะครับก็คือผมไม่แน่ใจจริงๆเรื่องตรงนี้ครับแต่ว่าผมดูเพจว่าเบื้องต้นอ่ะทำไงก็ได้คือมันไปยากเกินครับเราก็หาเพจไล่ตามเพจแล้วก็พอดีแฟนเปิดมาแล้วเจอบริษัทดักกี้พาเพลินนี่แหละครับผมขอไม่พูดถึงชื่อตรงนี้ได้ไหมฮะครับผมครับทีนี้เดี๋ยวที่ผมถามไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าทำไมเราไม่ไปกับกระทรวงแรงงานติดต่อผ่านกระทรวงแรงงานอันนี้ต้องเตือนภัยผู้คนด้วยเนาะก็สาเหตุที่ไม่ไปเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือจะต้องมีการสอบมีการเรียนในเรื่องของภาษาใช่ไหมครับผมแล้วไปทีเนี้ยกว่าเราจะได้ไปอ่ะคือเศรษฐกิจบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเราจะทำยังไงให้ได้เพื่อผลักดันดีตัวเองอ่ะให้สามารถที่จะไปในส่วนตรงนั้นได้เพราะว่าค่าครองชีพต่างๆมันก็สูงขึ้นในจะครอบครัวอะไรต่างๆครับแล้วเขามาบอกกลอุบายเรายังไงทำไมเราถึงเชื่อว่าเขาสามารถที่จะพาเราไปทำงานได้ทั้งๆที่ช่องทางที่ถูกต้องคือว่าติดต่อผ่านกระทรวงแรงงานอันดับแรกเลยครับก็คือเปิดดูก่อนว่าเพจไหนที่มันน่าเชื่อถือเราไปเปิดดูพอเราไปเปิดดูเลื่อนดูเรื่อยแล้วก็เห็นว่าน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีพาคนโน้นคนนี้ไปพากลุ่มนักท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไปได้อย่างเงี้ยเขาโฆษณาผ่านโซเชียลเลยเหรอฮะ
ก็ผ่านFacebook อ่ะครับผมดูจาก Facebook โอ้ใน Facebook เขาโฆษณาว่าอะไรครับประมาณว่าไปมีพานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ได้นะพาไปได้ทำเขาเรียกตรวจผลอะไรนะผ่านของตม.เขาเรียกอะไรนะ ATK อะไรนะสักอย่างนี่แหละครับผมนั่นแหละครับผมครับเดี๋ยวนะให้เคลียร์ให้ชัดเขาโฆษณาว่าพาไปเที่ยวหรือพาไปทำงานเพราะคีย์เวิร์ดแตกต่างกันนะกฎหมายก็ผิดด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวใช่ครับพาไปเที่ยวแต่สามารถสอดไส้ด้วยการไปดูงานที่อนาคตจะทำได้ใช่ใช่ครับถูกต้องไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวตัดแป๊บตรงนี้แป๊บนึงกลับมาถามอาจารย์ปรเมศก่อน การโฆษณาที่มันหมิ่นเหม่พูดคลุมเครือเหมือนกันสุดท้ายจะพาเราไปเที่ยวไหมเนาะหรือเราจะพาไปดูงานแล้วค่อยกลับมาทำงานอีกทีนึงผิดไหมคะอาจารย์ผิดแน่นอนอ่ะจริงๆมันต้องไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับคือเป็นโฆษณาว่าพาไปดูงานมันคงไม่ได้ละครับเราบอกว่าไปเที่ยวเพราะว่าหน่วยงานเอกชนที่จัดเขาได้โควต้าส่งคนงานเขาก็มีของเขาคืออย่างเมื่อกี้ที่ถามว่าทำไมไม่ไปของกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานมีส่วนหนึ่งเอกชนมีส่วนหนึ่งแต่ผมก็จะว่าน้องเขาเนี่ยอยากไปดูก่อนไปดูแล้วถ้ามันมีคล้ายๆแบบในพาสปอร์ตมันมีการสแตมป์ว่าเคยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทำให้ง่ายขึ้นนะเข้าใจเพียงแต่ว่าเวลาไปคุยกับบริษัทบริษัทเขาบอกแวะดูงานได้คืออันนี้มันต้องโฆษณาไม่ได้แต่ก็เห็นว่าผ่านโซเชียลก็เลยเชื่อเขานี่เราก็ต้องเตือนภัยนะว่าเคยมีผู้เสียหายแบบนี้มีเยอะที่บริษัททัวร์แอบอ้างครับแล้วบอกว่าสามารถไปพาไปทำงานได้จริงแล้วต้องผ่านขั้นตอนของกรมการจัดหางานใช่แล้วก็ต้องสอบภาษาตามที่ผู้ร้องเนี่ยบอกมาเหมือนกันสอบสกิลด้วยพี่เดียวหลายๆอย่างใช่นะนี่ถามจากคิงนะจากคิงรับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยรูปแบบของผู้ร้องท่านเนี่ยมีเยอะไหมฮะมีการสอบไส้ผมบอกได้เลยครับท่านอาจารย์ปรเมศฮะที่ร้องมาเนี่ยตอนนี้ประมาณทั่วประเทศครับคิดว่าน่าจะเป็นผีน้อยฮะที่ว่าน้องเขาบอกว่าถ้าขึ้นกรมแรงงานนี่มันต้องมีภาษาอังกฤษครับอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยผมไปถึงกองปราบก็มีในทีมงานเนี่ยทั่วประเทศเลยตอนแรกเมื่อวานบอกผมว่า10ล้านครับแต่ทำไปทำมาว่าตอนนี้เขาเพิ่งเช็คฮะประมาณ12ล้านทั่วประเทศครับโอ้โหตัวเลขนี้พุ่งสูงครับฮะแล้วที่ด้านหน้าคือเป็นผู้เสียหายใช่ครับผู้เสียหายด้วยครับรูปแบบเดียวกันไหมครับรูปแบบเดียวกันฮะคือชักชวนไปท่องเที่ยวแต่สอดไส้ไปครับนี่ฮะจำได้ว่ากรมการจัดหางานบอกว่าถ้าเกิดว่าจะพาไปทำงานได้เนี่ยเขาต้องได้รับรองครับได้รับการจากกรมการจัดหางานหรือต้องมีการติดตราอะไรที่ทำให้แสดงออกว่าเขาได้รับอนุญาตแล้วเคยเห็นบ้างไหมฮะมีไหมคะใช้ไมค์เลยค่ะเปิดแล้วฮะเห็นผ่านโซเชียลค่ะโซเชียลเหมือนกันแล้วเขาประกาศมีว่าได้รับอนุญาตอะไรจากกรมการจัดหางานบ้างไหมฮะอันนี้ไม่เห็นค่ะไม่เห็นคือเราต้องการไปเที่ยวแล้วทำงานด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเขาโฆษณาว่ายังไงทำไมเราถึงเชื่อครับก็แพ็กเกจทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พาเที่ยวด้วยตัวเขาเองค่ะพาเที่ยวด้วยตัวเขาเองอืมแล้วเรื่องงานทำไมมาเกี่ยวข้องด้วยฮะก็คือจะมานว่าจะแอบอ้างไปทำงานด้วยอะค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคุณพี่เข้าใจไหมเวลาที่เข้าไปต่างประเทศวีซ่าท่องเที่ยวไปและต้องกลับนะอยู่ได้ไม่ได้ตลอดคือไปเที่ยวอย่างเดียวกลับไปและทำงานคือโดดเลยตอนนั้นเราตั้งใจไปแบบไหนคะไปแบบว่าลงทะเบียนผ่านของเกาหลีอะค่ะค่ะก็คือถ้าผ่านก็ไปแบบแพ็กเกจเที่ยวทัวร์ของเขาอะค่ะค่ะแล้วตั้งใจกับทัวร์ไหมหรือตั้งใจอยู่ต่อคะที่ตั้งใจไว้คือจะตั้งใจอยู่ต่อค่ะอ๋ออยู่ต่อที่นู่นแล้วเรารู้จักเนี่ยผมอยากรู้นะเรารู้จักคนที่นู่นเหรอฮะรู้จักไหมก็มีญาติอยู่นั่นอยู่ค่ะอ๋อคือว่าเหมือนว่ามีงานที่จะรองรับตรงนู้นเอาไว้แล้วแต่หาช่องทางอยู่แล้วก็มาเจอในช่องทางสื่อออนไลน์นี้พอดีใช่ค่ะแต่นี่จริงเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคือเราต้องขอบคุณผู้ร้องท่านนี้ด้วยที่ว่าเขาพยายามมาเปิดเผยข้อเท็จจริงนะว่ามันมีสื่อโซเชียลมีบุคคลเนี่ยที่พยายามแอบอ้างอยู่แล้วไม่ได้รับอนุญาตพยายามลวงให้เขาเสียสิ่งกันไปเท่าไหร่ครับของหนู 73,000 ค่ะ 73,000 แล้วได้ไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีบ้างไหมฮะไม่ค่ะเยอะอยู่นะอาจารย์ปรเมศค่ะเข้าใจแหละบริษัทชักชวนแบบนี้ถ้าหากไม่มีใบอนุญาตคุณผิดแน่นอน 100% แต่คราวนี้เตือนหน่อยค่ะอาจารย์สำหรับผู้เสียหายที่กำลังจะเดินทางไปแล้วแหละก็ผิดเหมือนกันค่ะอาจารย์ผิดเหมือนกันคืออย่างนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะคือมันมีในการหางานในเกาหลีเนี่ยมันมีไดเรกก็มีค่ะ
ตรงเนี่ยที่บอกลงทะเบียนเข้าไปเลยก็มีผ่านรัฐบาลก็มีผ่านจัดหางานก็มีนะครับทีนี้ที่นู่นอาจจะมีบริษัทการจัดหางานซึ่งไอ้คนคนนี้อาจจะไปคอนแทคเอาไว้แล้วแอบอ้างอย่างนี้แต่เวลาเดินเข้าต้องเดินเข้าทีนี้ว่าเวลาเข้าไปที่เกาหลีแล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขาจะถามมากว่าคุณมาทำงานหรือมาทำอะไรโดยเฉพาะหญิงไทยเขาไม่ไว้ใจค่ะมีผู้หญิงไทยบางคนไปแล้วไม่ได้เข้านะโดนกักลงปั๊บกักตัวแล้วส่งคืน มันก็มีใช่ไหมครับทีนี้ไอ้การแอบอ้างเนี่ยไม่ถูกไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ถูกแน่นอนเราก็อาจจะมีส่วนผิดได้ถ้าอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังแต่ทีนี้ผมมองอีกมุมนึงนะมองของท่านมีเพจใช่ไหมมีมีผมจริงๆแล้วเรามีเพจหลายเพจนะใจไหมต้องหลอดวันๆอะไรมีวินอะไรมีมันถ้ามีอีกสักเพจหนึ่งได้ไหมเพจที่ดูแลเรื่องการทำงานนอกประเทศอย่างเดียวท่านเล่นหน้าเดียวเลยการเดินทางทัวร์หนึ่งทัวร์หลอกนะอันที่สองทัวร์จัดหางานเนี่ยเอามาเพจนี้เพจเดียวขึ้นบัญชีเลยเพราะงั้นจะได้บอกชาวบ้านได้ว่าเวลาจะไปทำงานเข้าเพจนี้ก่อนครับเพจนี้ก็จะคัดบริษัทไหนใช้ได้บริษัทไหนใช้ไม่ได้บริษัทไหนเคยหลอกขึ้นชื่อวันนี้ผมเข้าใจนะทุกท่านเนี่ยไม่มีที่ไปพอเปิดเซิร์ชเซิร์ชเจอปั้วเอาเลยเพราะจริงๆก็อยากให้ราชการนะทำศูนย์กลางว่าจัดหางานแบบนี้หลอกทัวร์แบบนี้หลอกเราก็เคยเจอทัวร์ใช่ไหมไปอิตาลีแล้วลากกระเป๋าเองนะแต่ว่ามันไม่มีไงคือการแก้ปัญหาวันนี้โลกเทคโนโลยีนี่มันก็โกงในเทคโนโลยีนั่นแหละแต่ผิดแน่นอนนะครับทีนี้คือเข้าข่ายการช่อโกงไหมเพราะว่าคุณปฏิสารเนี่ยเขาปริ้นเอกสารผมไล่ดูโอ้โหหลายคดีเหมือนกันผู้ก่อเหตุคนนี้ฮะแต่ถ้าเกิดเราจับประเด็นว่าเนี่ยเขาอ้างว่าไปเห็นในสื่อโซเชียลมันผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้ไหมฮะอาจารย์ผิดช่อโกงแสดงข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็ช่อโกงนะครับช่อโกงประชาชนโฆษณาทั่วไปและประชาชนนับ10คนเข้าไปก็เป็นการหลอกลวงและประชาชนดูได้นะครับอันเนี้ยถ้าโฆษณาเป็นเท็จก็7ปีขึ้นนะครับช่อโกงประชาชนก็10ปีขึ้นนะครับทั้งบริษัททั้งคนในบริษัทแต่ที่ผมสนใจตอนแรกที่ท่านถามว่าบัญชีใครบัญชีส่วนตัวมาไหลโกงตลอดแค่นี้เลยสรุปเลยทั้งเข้าใครไม่ได้นะเปิดพอเปิดบัญชีส่วนตัวนี่โกงตลอดครับอาจารย์ค่ะแต่เกิดความกุ้มใจอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าหากเจ้าของเพจหนีข้ามต่างประเทศไปแล้วล่ะกฎหมายไปคุ้มครองตรงที่นู่นด้วยได้ไหมคะในหลังถ้าเขาก็ทำผิดแล้วก็ออกหมายแดงไล่จับคือกระบวนการของตำรวจเนี่ยเราก็เชื่อตำรวจไซเบอร์เราก็เชื่อครับสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ตามหมดนะครับครับว่าท่านนั้นก็ขึ้นหมายแดงเอาไว้ในวันเนี้ยพอมีคดีโป้งเนี่ยนะตม.เนี่ยล็อกหมดเลยถ้าออกหมายจับปั๊บตม.ล็อกหมดเลยไปไม่ได้ฮะแล้วออกช่องทางธรรมชาติครับแล้วจากคิงฮะพอทราบเบาะแสผู้ก่อเหตุไหมครับว่ายังอยู่ในเมืองไทยไหมฮะอย่างนี้ฮะตอนที่ผมน้องๆเขาโทรมาหาผมเมื่อเช้าอาจารย์หนีไป2คนครับประมาณเดือนกว่าทั้งหมดมี3คนตอนนี้ยังกบดานอยู่ในเมืองไทยคนหนึ่งครับโอ้หนีไปแล้ว2ครับตอนคนหนึ่งที่ยังอยู่นี่คือเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยครับฮะเป็นหญิงหรือชายครับเป็นรู้สึกน่าจะเป็นผู้ชายครับเป็นตัวการใหญ่ไหมครับหรือว่าเป็นแค่ระดับทั้งหมด3คนฮะสามคนนี่คือร่วมกันประชาชนทั่วประเทศระดับหัวนี่สามคนเลยครับสามคนฮะสองคนก็เป็นคนไทยครับผมแต่ว่าหนีไปแล้วไปเกาหลีครับประมาณเดือนกว่าแล้วครับนี่ข้อมูลเชิงลึกกว่าตำรวจอีกนะรู้ว่าไปเกาหลีด้วยนะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเขาโทรมาแล้วเขาไปสืบครับครับครับเดี๋ยวถามคุณเอหน่อยคุณเอตอนนี้ยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมคะติดต่อได้ไหมเราทักไปคุยกับเขาตลอดนะคะพี่ทุกวันนี้ยังคุยอยู่เหรอคะค่ะแต่เขาจะพยายามบ่ายเบี่ยงนัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เราตายใจค่ะเขาใบเบี่ยงว่าอะไรยังไม่คืนเงินรอไปก่อนเขาบอกรอไปก่อนค่ะถ้ารีบก็อยากทำอะไรก็ทำไปเลยตามใจเขาใช้คำพูดแบบนี้เลยนะคะท้าทายมากใช่ค่ะคือเขาไม่ได้เกรงกลัวนะคะว่าเขามีความผิดโอ้แล้วเขารู้ไหมเราออกรายการเนี่ยไม่ค่ะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ย้อนหลังให้เขาดูแล้วกันนะว่าเนี่ยจากคิงเนี่ยอยู่กับอาจารย์ปรเมศด้วยนะอาจารย์ปรเมศก็บอกว่าเขาขายช่อโกงพรบคอมพิวเตอร์อีกครับแล้วจากคิงก็พาไปร้องกองปราบตำรวจรับเรื่องใช่ไหมฮะค่ะพอตำรวจรับเรื่องแล้วสุขใจชื้นขึ้นมาไหมฮะก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานิดนึงนิดนึงเสียงกันไปเท่าไหร่นะครับ59,000แล้วคิดว่าต่อไปอยากจะไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ไหมฮะ
ก็น่าจะเข็ดไปอีกนานไปได้แต่ต้องไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องไหมอย่าเพิ่งไปเข็ดนะคะตอนนี้ยังเห็นทั้ง TikTokทั้ง Facebook ของเขายังโพสต์ชีวิตส่วนตัวยังโพสต์โฆษณาอยู่ไหมเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วเขาก็ยังมีบินไปเกาหลีอะไรอย่างนี้อยู่นะคะไปกลับอย่างเงี้ยแต่พอพักหลังๆเนี่ยเหมือนเราจี้เรื่อยๆเขาก็เริ่มไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยเงียบเหมือนติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาอ่านไหมครับหรือเราโทรไปหรือว่าไลน์ไปหาไลน์ไปส่วนมากเขาอ่านไหมจะไลน์ไปเขาก็เหมือนให้เราทิ้งข้อความไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีไลน์ก็จะบอกเลยว่าอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่านค่ะเงียบถ้าเขาจะอ่านคือตอนที่เขาจะตอบรอก็บอกรอค่ะยังไม่พร้อมค่ะอ๋อตอบมาแค่นั้นใช่แล้วก็จะนัดวันโอนไปเรื่อยๆครับเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้อยากเราอยากได้เงินเราคืนก็เลยพูดประมาณนี้ว่าแต่พอไปเรื่อยๆปุ๊บเขาก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยค่ะจนเราก็เลยรวบรวมตัวกันมาติดต่อให้จ่าคิงพามาที่นี่ค่ะครับแล้วคุณบียังติดต่อได้ไหมครับติดต่อถามว่าติดต่อได้ไหมไลน์ไปครับเปิดอ่านเปิดอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับคืนครับครับไลน์ไปทุกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วก็ไลน์ไปครับก็เปิดอ่านก็ขอแค่ผมก็ขอแค่ว่าผ่อนมาก็ได้เดือนละ500ครับยังไงเราคุยกันได้อยู่แล้วแต่ไปมาบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องจ่ายคนอื่นก่อนเอ้าพอจ่ายคนอื่นก่อนแล้วของเรามันไม่สำคัญเหรอครับเราก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ขอแล้วอย่างเคสตรงผมมันตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วปีที่แล้วนานมากใช่ครับผมก็ใช้เป็นลักษณะการไลน์ไปแล้วทีนี้ขอในการเลื่อนว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้จะจ่ายพอถึงวันก็ไม่จ่ายครับแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวเอาเช็คไปขึ้นให้นะพอเช็คไปขึ้นให้ก็บอกว่าเฮ้ยเช็คเงินยังไม่เข้านะเฮ้ยเอาเช็คเข้าธนาคารแล้วทำไมเงินไม่เข้าถ้าเงินมันไม่เข้าเช็คมันก็ต้องเด้งดิผมขอเอกสารได้ไหมเอกสารก็ไม่มีก็ไม่ตอบกลับใบเบี่ยงไปเรื่อยๆใช่แล้วเขาอ้างว่าอะไรทำไมเขาถึงพาเราไปไม่ได้เขาแจ้งว่าผลตรวจKATA ATK ไม่ใช่หรืออะไรฮะตอนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องผ่านด่านไปที่นู่นนี่เหรอฮะใช่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 ว่าอะไรการตรวจสอบว่าคือมันไม่ผ่านพอมันไม่ผ่านแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมไปเปลี่ยนชื่อนะเพื่อจะทำยื่นอุทธรณ์กับทางที่เกาหลีเพื่อจะให้สามารถผ่านไปได้แต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อทีนี้ก็มีน้องอีกคนนั้นนะครับผมที่เปลี่ยนชื่อเลยยอมเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อจริงเปลี่ยนชื่อจริงเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถไปได้อีกนี่แหละใช่ใช่เขาอ้างว่าอย่างนั้นเหรอใช่ครับแล้วน้องก็ด้วยความอยากไปก็เลยต้องไปเปลี่ยนชื่อเลยใช่ไปเปลี่ยนโอ้แต่ความจริงถ้าหากตามทะเบียนจริงๆเขาดูย้อนหลังด้วยนะคะว่าใครเคยมีประวัติเปลี่ยนชื่อก็ข้อเท็จจริงนี้ก็อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าหากมีการอ้างแบบนี้ถามอาจารย์ประเมศหน่อย1ถ้าหากจะไปได้เหมือนโยนความผิดมาให้กับน้องเขาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อคุณน่ะไม่ผ่าน2ค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะขอคืนเงินต้องทำสัญญากันมั้ยคะไม่ฉะนั้นจะใบเบี่ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆคือวันนี้เขาไม่ติดต่อเขาไม่ยอมทำสัญญาคืนเงินกับเราอะทีนี้ไอ้การที่ไปเปลี่ยนชื่อปั๊บนี่มันก็จะไม่ตรงกับพาสปอร์ตแล้วไงก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นไปอีกพอไปออกพาสปอร์ตก็ต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อไปเสียเวลาหมดเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการนะครับแต่ว่าก็จริงๆไม่อยากจะพูดแต่พูดให้ฟังเลยนะคุยกับเขาทุกวันดีแล้วตอบเขาว่าไงก็ถามไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลี้ยงไข้ไว้ก่อนนี่แหละคือตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขารู้ครับพอขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้ว่าอยู่แถวไหนขึ้นมารู้อยู่แถวไหนครับตอนนี้พยายามที่จะติดต่อคุยแต่ว่าพอคุยแล้วทีเนี้ยคือเรามารู้ความแตกเมื่ออาทิตย์ก่อนเห็นโพสต์ว่ามีการโพสต์ประจานว่าคนนี้หลอกลวงทีแรกเราจะขอเราก็แจ้งในไลน์ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายตังค์เราน่ะเราจะโพสต์ในเพจนะว่าคุณหลอกคนนี้ว่าคุณน่ะมีการหลอกลวงครับแล้วทีนี้ผมแค่พูดแบบนั้นแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอาก็ลองดูสิครับถ้าไม่อยากเสี่ยงเสียเงิน 200,000 โอ้ถ้าหมิ่นประมาทเงี้ยก็มาขู่กลับอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นผู้เสียหายใช่มั้ยครับเราผู้เสียหายแค่คนเดียวเราคิดว่าเราเสียหายแค่คนเดียวอยู่ใช่มั้ยเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเสียหายกับเรามั้ยเราก็ไม่กล้าแต่ที่จะเตือนภัยใช่พอความมันแตกเสร็จแล้วทีเนี้ยก็หลายคนนี้เนี่ยมารุม
ก็รู้เลยทีนี้ครับผมครับทีนี้ก็กล้าที่จะพูดในไลน์เพราะบางครั้งในการพูดในการเจรจาในไลน์เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดด้วยกังวลใช่เพราะจะมาฟ้องกลับว่าอย่างนั้นใช่นั่นแหละครับผมงั้นเดี๋ยวปรึกษาอาจารย์ปรเมศดีไหมฮะพูดร้องได้ก็กังวลอย่างเงี้ยอย่าไปพูดว่าเขาหลอกลวงเราพูดว่าเราสงสัยจะถูกหลอกหรือเปล่ากับบริษัทนี้เพราะว่าสมัครไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วแล้วติดต่อแล้วไม่ยอมคืนเงินแล้วไปไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขาหลอกเราไม่รู้สงสัยจะถูกหลอกด้วยบริษัทนี้หรือเปล่านี่ต้องใช้คำนี้จากคิงขาฝากนิดนึงเป็นอุทาหรณ์หน่อยสำหรับประสบการณ์ที่รับเรื่องราวแบบนี้มันเยอะมากครับเยอะฮะตอนนี้ผมบอกได้เลยผมก็อย่างที่คุณเดียวหรือท่านอาจารย์ปรเมศเนี่ยถ้าพูดได้เลยฮะคือบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยทั่วประเทศเลยตอนนี้มันระบาดถ้าอยากไปให้ถูกต้องตามกฎหมายผมว่าให้ทุกท่านน่ะไปประสานกรมแรงงานเลยฮะหรือรัฐมนตรีแรงงานหรืออธิบดีหรือปลัดก็ได้ครับอย่างเงี้ยฮะชัวร์ไม่ถูกหลอกแน่ถ้าเป็นทาง Facebook ทาง LINE หรือพักพวกแนะนำอะไรเนี่ยผมเชื่อได้เลยฮะโดนแบบนี้แน่นอนครับไปไม่ถึงด้วยเอาอย่างนี้จากคิงก็ไปดูว่าไอ้ที่ก็ขึ้นบัญชีไปโดยถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วก็ทัวร์ที่แบบไม่หลอกใครไปเที่ยวจริงๆมีบริษัทอะไรบ้างเอามาขึ้นในโพสต์ของเราเสียแล้วจะได้บอกชาวบ้านเวลาจะไปทำงานนะมาดูเพจอันนี้ดู Facebook อันนี้นะหรือจะไปเที่ยวมีบริษัทนี้ที่ไม่หลอกลวงครับหรือเราไม่ขึ้นบริษัทที่หลอกลวงขึ้นบริษัทที่หลอกลวงเสี่ยงถูกฟ้องใช่ไหมครับแต่อันนี้เราหาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานได้จากการท่องเที่ยวได้มาขึ้นเลยถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศดูเพจนี้แล้วจะรู้ว่าอาชีพควรจะไปกับใครวันนี้ก็ได้คำตอบชัดเจนนะตอบชัดเจนเลยสงสัยนะขึ้นว่าสงสัยว่าเขาจะหลอกหรือเปล่าตามที่อาจารย์ปรเมศให้คำแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงไปแบบถูกต้องคือนี่เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายคอมเพลนเนี่ยไม่รู้จะถูกหลอกหรือเปล่าครับอย่าไปบอกว่าเขาหลอกเราโอ้เดี๋ยวโดนเลยเดี๋ยวโดนก่อนครับแต่บอกว่าเขาหลอกเราไปบอกที่โรงพักบอกตำรวจอย่างนี้ดีกว่ามีสายด่วนให้กับคุณผู้ชมด้วยใครที่ต้องการจะตรวจสอบหมายเลขนี้1506กด2ค่ะพี่เดียวครับกรมการจัดหางานนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ขอบคุณจ่าคิงด้วยให้ขอบคุณอาจารย์ปรเมศนะครับแล้วก็ผู้ร้องที่ด้านหน้าด้วยนะครับ